ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี BDNDME ขอบคุณที่เป็นสมาชิกนะครับก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ผมข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะอ่ะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะอ่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทำคลิปกับผมนะฮะอ่ะสอนติดตั้งครับผม Minecraft Snapshot ล่าสุดในแอป Pro Java Pro Jab Launcher ครับผมก็คือเป็นแอปสำหรับเล่น Minecraft Java Edition ในมือถือ Android นั่นเองครับผมซึ่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัว Minecraft Snapshot เนี่ยลงมาได้ครับผมนะฮะซึ่งจะมาสอนครับผมโอเคเนาะโดยสิ่งแรกที่ผมจะไปทำครับผมก็คือไปเอา Minecraft มาก่อนครับผมนะครับอ่ะ Minecraft ที่ผมจะไปเอาผมก็จะได้มาจากที่เว็บเนี่ยผมโหลด Snapshot มาก็เหมือนที่ผมเคยโหลดในคอมครับผมก็จะโหลดเหมือนกันก็คือไปโหลดที่เว็บนี้ครับผมนะฮะอ่ะเลื่อนลงมาแล้วก็หาผมนะครับลิงก์ดาวน์โหลดครับผมนะครับนี่นะที่เห็นดาวน์โหลด zip file ครับผมแล้วกดทำการดาวน์โหลดครับผมปุ๊บนี่อันนี้โหลดเสร็จแล้วผมนะครับจากนั้นนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปที่แอปเปิดไฟล์ผมจะ EXE Explorer ครับผมนะฮะเพราะว่ามันทำอะไรบางอย่างได้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปที่เราดาวน์โหลดไฟล์ไว้ครับผมนะครับเราก็จะเจอกับไฟล์ zip ที่ชื่อว่านี่ Deep Experiment เนี่ยผมเหมือนกับตัวไอ้นี่เลยครับผมนะครับเหมือนกับตอนที่เราโหลดตรงในคอมเลยครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการแตกไฟล์ไว้ก่อนครับผมนะครับอ่ะโอเคผมขอแตกไฟล์ไว้ตรงนี้ก่อนครับผมโอเคครับผมทีนี้เราก็จะได้เป็นเจ้าไฟล์ที่ชื่อว่า unfolder ตัวนี้มาครับผมนะครับนี่ข้างในเนี้ยได้ทำการคัดลอกโฟลเดอร์ตัวโฟลเดอร์นี้ไปครับผมนะฮะเดี๋ยวเช็คข้างในก่อนข้างในเนี้ยก็จะมีไฟล์จะ add อยู่ครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะทำการ copy ไอ้โฟลเดอร์ที่มีไฟล์นั้นอยู่อีกทีหนึ่งครับผมทำการคัดลอกนะครับแล้วเราจะต้องเอาไปวางที่ตัวเกมของเราซึ่งวิธีไปวางครับผมผมขอออกไปที่หน้าหน้าไอ้หน้าถอยกลับไปที่หน้าของตัวมือถือเราอีกครั้งหนึ่งครับผมนะฮะจริงๆก็คือถ้าเกิดแบบหาง่ายๆก็คือกดอันนี้ใหม่ Installer ใหม่ก็ได้ครับผมนะฮะแล้วก็ให้เราทำการไปที่โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Android ครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็ไปที่ Data แล้วก็จากนั้นให้เราหาโฟลเดอร์ของ Project ครับผมนะฮะอ่ะโอเคผมไม่ได้เลือกชื่อแอปนี้ถูกไหมนะฮะนี่ครับผมนะครับที่เขียนว่า net.ktd เนี่ยครับผมไอ้ kdt เนี่ยผมเข้าไปนี้นะฮะไฟล์ครับผมนี่เข้ามาในโฟลเดอร์นี้ที่นี่ก็ผมนะฮะไม่ได้ทำการก็แค่ใช้แอปไฟล์โฟลเดอร์ให้ทำการกดไปที่ด้านข้างครับผมแล้วก็ทำการแสดงไฟล์ที่ซ่อนครับผมปุ๊บก็จะเป็นการแสดงโฟลเดอร์ที่ซ่อนซึ่งโฟลเดอร์ที่ซ่อนก็คือโฟลเดอร์ .minecraft ครับผมก็จะเหมือนในคอมเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะโฟลเดอร์เหมือนในคอมเลยของเราไปที่โฟลเดอร์เวอร์ชันแล้วทำการวางเจ้านี่ลงไปครับผมปุ๊บแบบนี้นะครับนี่นะครับโอเคเนาะก็คือก็จะเหมือนกับในโฟลเดอร์อื่นที่มีไว้เหมือนกันนะผมนี่เป็นเจสันทั้งคู่โอเคเนาะทีนี้ให้เราทำการครับผมนะครับผมจะกลับไปที่แอป Project นิดนึงครับผมในที่ผมจะลองเลือกแอปนี้มันขึ้นมาหรือยังครับผมนะครับอันนี้คือยังไม่ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวผมก็จะทำการปิด Project Java 1รอบก่อนครับผมนะครับทีนี้ผมก็จะทำการไปเปิดตัว Project Java Launcher ใหม่อีกรอบนึงครับผมโอเคผมล็อกอินใหม่ครับผมโอเคทีนี้ผมจะลองเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าเวอร์ชันมันขึ้นเวอร์ชันที่ผมลงใหม่หรือยังครับผมหรือมันอยู่ข้างล่างครับผมนี่นะฮะมันจะอยู่ข้างล่างที่เราลงไว้ครับผมนะฮะจะไม่ได้ขึ้นข้างบนเหมือนกับตัวของในคอมนะฮะกดตรงนี้ติ๊กถูกปุ๊บทีนี้ให้เราทำการกดเล่นครับผมนะครับ
โอเคทีนี้ก็ผมกดไปเนี่ยมันขึ้น error can't find any compatible java runtime อันนี้ไม่ต้องตกใจครับผมนะอันนี้สามารถแก้ไขได้นะครับอ่ะโดยผมจะมาสอนวิธีแก้ตรงนี้ครับผมนะครับก็คือให้เราครับผมไปที่เว็บที่ผมใส่ไว้ในคลิปอีกลิงก์นึงครับผมนะครับก็จะเป็นลิงก์ที่เป็น GitHub ครับผมของคนสร้างโปร java ครับผมนะครับนี่นะฮะซึ่งอันนี้ผมก็จะมีไฟล์สำหรับตัวของ java runtime อยู่ครับผมนะครับทีนี้ตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงให้เราเช็คว่าเครื่องเราเป็นแบบไหนครับผมนะครับอ่ะโดยอย่างของผมเนี่ยของผมเป็นเครื่องเป็น ARM 64ผมก็เป็นทรัพย์ก้อนอย่างเงี้ยผมก็ใช้อันนี้ครับผมนะครับแต่ถ้าเครื่องใครเป็นชิป AMD ก็โหลดอันนี้นะฮะอ่ะซึ่งผมจะโหลดของผมเพราะผมก็เป็นตัวตรงกลางครับผมนะครับโอเคแล้วเรามาดาวน์โหลดครับผมโอเคอันนี้ผมโหลดเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะฮะให้เรากลับไปที่ตรงโปรจาวาลันเชอร์ของเราอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับจากตรงนี้ให้เราไปที่การตั้งค่าครับผมแล้วก็เลือกไปที่ Runtime Manager ครับผมในทำการ Add New ครับผมนะครับปึ๊บทีนี้ผมก็มาที่ให้เราไปที่หน้าดาวน์โหลดผมดาวน์โหลดมาใช่ไหมฮะแล้วผมก็ทำการกดไปที่ Any ครับผมนะครับนี่ JRE17 เนี่ยได้ผมโหลดเมื่อกี้ครับผมปึ๊บนี่นะฮะและรอมันทำการแตกไฟล์ครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมจะเซตไอ้ตัวที่ผมเพิ่งลงใหม่เป็น default นะครับอ่ะทีนี้มันก็จะออกมาผมทีนี้มันก็กด play ครับผมนะครับปึ๊บทีนี้ลองดูทีนี้พอเรากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะโหลดมาถึงหน้าโหลดคอมโหมดหน้าโหมดจังนั่นแหละแต่เกมจะ crash ครับผมนะฮะถามว่าเกม crash ต้องตกใจอะไรไหมไม่ต้องตกใจครับผมว่าเรายังทำไม่เสร็จนะฮะมันจะมีสเต็ปขั้นต่อไปอีกผู้ชมฮะโอเคเกม crash นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ได้ผิดปกติครับผมนะครับเพราะว่าเกมมันจะแครชอยู่แล้วที่ผมบอกไปตั้งต้นทีนี้ครับสิ่งที่ต้องทำต่อมาครับผมนะครับก็ให้เรากลับไปที่ESF นิดนึงครับผมนะฮะเพราะว่าเราต้องไปเอาไฟล์หนึ่งมาแก้ไขครับผมก็ต้องทำการแพทแก้ไขตัวเกมซึ่งเราก็ต้องไปที่เราไปลงไอ้ตัวเมื่อกี้นะฮะก็ไปที่โฟลเดอร์ Android DataProjectไฟล์ Minecraft version อันนี้ทีนี้เมื่อเราเข้ามาเนี่ยผมกับไฟล์นี้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นไฟล์ zip นะฮะซึ่งเราจะเอาไฟล์นี้แหละมาทำการ patch ครับผมนะครับแล้วก็ผมจะคัดลอกแล้วเอาไฟล์ไปไว้ที่ผมสามารถเข้าถึงง่ายๆก่อนละกันผมขอเอาไปไว้ตรงผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ attempt ละกันนะฮะเป็นโฟลเดอร์ชื่อขาวผมปึ๊บนี่นะฮะโอเคแล้ววางไว้ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ผมทำต่อมาครับผมก็คือผมจะไปโหลดไฟล์หนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะชิงลิงก์ไปใต้คลิปด้วยละกันนะผมอันนี้เป็นวิธีแก้จากคุณเซนเอ็มซีครับผมเป็นช่อง YouTube ก็ใครแวะก็ไปเช็คช่องเขาได้ก็เป็นช่องฝรั่งนะฮะอ่ะโอเคครับผมโดยเราต้องไปโหลดไฟล์ที่มีชื่อว่า119 patch 2ครับผมไปทำการดาวน์โหลดนะผมทีนี้ก็คือดาวน์โหลดครับผมปึ๊บนี่นะผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วผมนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็ผมก็จะไปยังตัวที่ผมดาวน์โหลดครับผมนะครับขอกลับไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดผมครับผมปึ๊บนี่ครับผมนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะทีนี้ผมก็ทำการขอดูข้างในครับผมแล้วขอแตกไฟล์ครับผมนะครับออกมาไว้อันนี้หนึ่งครับผมนะครับคือจริงเราต้องเอาเนี้ยผมจะเนี้ยไปไว้ในโฟลเดอร์เทมป์ครับผมนะครับก็คือเราต้องเอาอะไรบางอย่างใส่เข้าไปในนั้นแหละเข้าไปในไอ้ตัวนี้แหละครับผมนะฮะทีนี้ผมขอแตกไฟล์นี้ด้วยครับผมนะครับเพื่อทำการแก้ไขครับผมนะครับโอเคแตกไฟล์มาตรงนี้ก่อนครับผมนะครับโอเคทีนี้ผมขอลบไอ้ตัวนี้ออกไปก่อนครับผมวันนี้เราจะยังไม่ใช้ครับผมนะฮะโอเคทีนี้ผมไปทำกลางครับผมนะครับcopy ไอ้เจ้าของอันนี้ครับผมนะครับคัดลอกครับผมนะครับแล้วไปวางครับผมนะครับ
ทับแทนที่ไอตัวข้างในของอันนี้พอกดวางไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเขียนทับบอกซึ่งเราก็ทำการเขียนทับลงไปครับผมนะครับในทั้งสองนี้ครับผมนะครับปุ๊บทีนี้ผมจะเข้าไปในไฟล์ที่ชื่อว่า inference นะครับผมนะครับทีนี้ให้ทำการลบไอตัวสองอันนี้ครับผมนะที่ว่า mojang.rsa กับ mojang.sf ก็ทำการลบออกไปผู้ชมครับแบบนี้ปุ๊บทีนี้นะครับผมจะทำการครับผมนะครับเอาไอเจ้าพวกนี้ครับผมนะครับรวมไฟล์เข้าอีกครั้งครับผมนะครับบีบอัดครับผมนะครับแล้วก็ออกลงครับผมแล้วก็รอให้มันบีบอัดนะฮะโอเคทีนี้เราก็จะได้เจ้าไฟล์นี้ออกมาครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการตัดครับผมนะครับวางตรงนี้สักครู่หนึ่งครับผมในนี้ผมจะทำการเปลี่ยนสกุลไฟล์ครับผมนะครับจาก .zip ครับผมให้เป็น .jar ครับผมนะครับเราตกลงนะครับปุ๊บทีนี้ผมก็ทำการเอาไฟล์นี้ครับผมนะครับย้ายครับผมนะครับไปลงแทนที่ครับผมนะครับไอตัวที่มันอยู่ในโฟลเดอร์ตอนแรกครับผมครับก็กลับไปที่โฟลเดอร์ Android Data แป๊บนึงหาก่อนโปรเจกต์ไฟล์ไม่ครับเวอร์ชันโอเคแล้ววางครับผมทีนี้ผมก็จะเขียนทับก็ผมนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะฮะทีนี้ผมไปทำการกลับมาที่โปรเจกต์อีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับโอเคเข้าสู่ระบบใหม่ก่อนนะฮะมันหลุดไงนะฮะทีนี้นะครับผมก็จะเลือกครับผมนะครับไปยังผมลงเมื่อกี้ครับผมนะครับนี่แล้วก็การตั้งค่าผมอาจจะต้องไปเปลี่ยนเรนเดอร์ครับผมนะครับคือตอนแรกผมมาตั้งไว้ตรงนี้นะฮะอาจจะเปลี่ยนเราต้องลองเปลี่ยนเรนเดอร์อยู่ผมมาเรนเดอร์ไหวมันจะลองเรนเดอร์เป็นกันนะผมนะฮะอันแรกสุดครับผมปึ๊บแล้วลองดูครับผมอันนี้คือที่ลำผมเต็มโอเคคุณผู้ชมได้แล้วครับผมนี่นะครับทีนี้ก็เข้ามาแล้วครับผมนะฮะโหในที่สุดขอเบาเสียงนิดนึงเสียงโอ้เสียงดังมากคุณผู้ชมครับนี่นะฮะก็คือเข้ามาได้แล้วคุณผู้ชมครับนี่นะครับเข้ามาเป็นสนับช็อตเรียบร้อยผมนะครับผมไม่รู้เครื่องผมจะสร้าง New World ไหวมั้ยนะฮะรู้สึกสภาพแล้วไม่น่ารอดครับผมนะฮะเมมน่าจะแรมน่าจะเต็มก่อนเพราะเครื่องมันเตือนตอนแรกแรมมันเต็มแต่ว่าเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยลองดูคุณผู้ชมครับcreate new world ผู้ชมปะปะดาดาปะดาดิบปะดาดิบแต่น่าจะนานอยู่เครื่องผมนะฮะมันเป็นมือถือไม่ได้ใหม่มากอ่ะไม่ได้ไฮเอนด มันมาแล้วคุณผู้ชมครับ 1.18 ครับผม 1.19 ครับผมนะครับเมื่อกี้ผมหยุดอัดไว้เพราะว่าลองมันเจเนเรตครับผมนะด้วยกระเป๋านี่นะครับผู้ชมผมจะลองหาดูครับผมนะครับแต่มันจะมีเมาส์ไหมมันต้องผมจะหาวาเดนเจอผู้ชมครับอุ้ยเห็นแล้ว All the Glory นะฮะโอเคครับผมนี่นะฮะโอเคเรียบร้อยนี่ครับผมได้แล้ว เป็นไงบอกแล้วผมทำได้นะท่านผู้ชมฮะนี่ตีนี่ครับผมเรียบร้อยนะฮะโอเคครับผมนี่นะครับนี่1.19ครับผมนะฮะโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยเอาสายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย